อยากให้ลาออกไปสักทีอ่ะอย่าเอาภาษีไปซื้อของเล่นเยอะแต่อันนี้เนี่ยคือพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็ลองเปลี่ยนดูบ้างดีในเมื่อองค์กรของคุณพอเกิดปัญหาลูกน้องคนนี้แก้ไม่ได้อ้าวเปลี่ยนดีเปลี่ยนคนนี้ออกไปแล้วให้คนที่เขาบอกว่าเก่งๆเปลี่ยนดีเปลี่ยนเนี่ยคนนี้ใช้ไม่ได้คนนี้แก้ปัญหาไม่ได้เอาเปลี่ยนเลยทำไมไม่เปลี่ยนอ่ะทำไมไม่กล้าเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนสักทีดิใช่ป่ะคะเพราะว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่เปลี่ยนกลัวอะไรอ่ะพี่อ๋อมมองว่าอย่างประเทศบ้านเมืองเราที่มันมาถึงจุดเนี้ยค่ะมาถึงวันนี้เราก็อาจจะกลับไปแก้อะไรในอดีตไม่ได้เนาะแต่ว่าถามในมุมพี่อ๋อมแล้วกันในฐานะประชาชนพี่อ๋อมอยากเห็นประเทศเราเดินหน้าไปในทางไหนดีคะแล้วก็มันมีอะไรที่ควรจะต้องแก้มีอะไรที่ควรจะต้องรับฟังประชาชนมากกว่านี้ค่ะในมุมพี่อ๋อมเองคือตลอดที่อ๋อมแบบติดตามการประชุมสภาที่ผ่านมาคือสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยคืออีกฝ่ายเนี่ยเขาสามารถที่จะมองเห็นถึงปัญหานะคะในการบริหารงานของรัฐบาลนะคะแล้วฝ่ายค้านที่ออกมาอภิปรายนู่นนี่นั่นนะคะแล้วทีนี้เนี่ยออมก็รู้สึกว่าทั้งฝ่ายค้านเนี่ยเขาพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเพราะเขาอภิปรายมาในแล้วก็มีหลักฐานยืนยันชัดเจนเอาเป็นว่าอยากจะให้รัฐบาลลองเปลี่ยนกันเปลี่ยนให้ฝ่ายค้านมาทำงานแทนรัฐบาลไหมค่ะในตอนนี้นะคะคือในตอนนี้อยากจะให้เป็นอย่างนั้นไม่อย่างนั้นนะมันก็จะกลายเป็นนิยายเรื่องเดิมอ่ะก็คือจุดจบอ่ะพระเอกนางเอกยังไงอ่ะเหมือนเดิมแฮปปี้เอนดิ้งนู่นนี่นั่นอ่ะมันเป็นเรื่องเดิมๆมันเป็นเรื่องเดิมๆเราอยากจะเห็นมุมที่มันเปลี่ยนบ้างใหม่ๆบ้างใหม่ๆบ้างพลิกบ้างแต่อันนี้เนี่ยคือพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็ลองเปลี่ยนดูบ้างดีในเมื่อองค์กรของคุณลูกน้องของคุณคือคุณเนี่ยองค์กรของคุณอยู่ตรงนี้คุณอยู่นี่ลูกน้อง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 น้องน้องน้องอ่ะพอเกิดปัญหาลูกน้องคนนี้แก้ไม่ได้อ้าวเปลี่ยนดีเปลี่ยนคนนี้ออกไปแล้วให้คนที่เขาบอกว่าเก่งๆเปลี่ยนดีเปลี่ยนเนี่ยคนนี้ใช้ไม่ได้คนนี้แก้ปัญหาไม่ได้กระทรวงนี้แก้ไม่ได้กระทรวงนี้แก้ไม่ได้สาธารณสุขแก้ไม่ได้ล้มเหลวกระทรวงพาณิชย์แก้ไม่ได้เศรษฐกิจพังเอาเปลี่ยนเลยทำไมไม่เปลี่ยนอ่ะทำไมไม่กล้าเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนสักทีดิใช่ป่ะคะเพราะว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่เปลี่ยนกลัวอะไรอ่ะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องฟังประชาชนบ้างดีในเมื่อคุณเกิดปัญหาขึ้นอ่ะคุณก็ต้องยอมรับผิดบ้างตรวจสอบบัญชีได้บ้างหรือว่าเปิดเมนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเปิดคอมเมนต์บ้าง จะได้รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างแม่อ๋อมคะคือโอ้โหเห็นติดตามการเมืองเนาะแล้วก็คอเอามาตลอดน่าจะมีคำถามนึงไม่รู้มีคนเคยถามแม่อ๋อมหรือยังก็คือว่าแม่จะลงการเมืองหรือเปล่าคะ หรือแม่สนใจการเมืองหรือเปล่าแม่ถึงออกมาเคลื่อนไหวขนาดนี้ยังไงดีคะก็มีนี่บอกแล้วเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าคือสนใจมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะไม่ได้สนใจว่าอะไรคือสนใจว่าเขามีเรื่องราวแบบนี้เวลาอภิปรายการประชุมไม่ไว้วางใจต่างๆนานาเราชอบดูนะคะแต่ถามว่าวันนี้ตอนนี้ถ้าจะให้เข้าไปเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมแต่ในอนาคตอ่ะอาจจะได้เจอกันถ้ามีโอกาสนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่พร้อมจริงๆค่ะไม่พร้อมจริงๆเราอาจจะมีความรู้น้อยเดี๋ยวต้องแบบรวบรวมความรู้หรือว่าต้องศึกษาให้มันเยอะกว่านี้นะคะความรู้เราอาจจะยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในอนาคตถ้าเกิดว่าประชาชนเดือดร้อนเราคงจะต้องแบบเข้าไปช่วยจริงๆค่ะค่ะอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะอยู่อีกนานไหมค่ะแปลว่าแม่อาจจะมีความสนใจคือจริงๆมีความสนใจมาตลอดแต่ว่าช่วงเวลานี้ยังไม่ใช่แต่อนาคตถ้ามีโอกาสก็อยากจะลงมาช่วยเหลือประชาชนแปลว่ามีโอกาสที่เราจะเห็นพี่หอมเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นดารานักแสดงนี่ไปอยู่ในแวดวงของการเป็นนักการเมืองอย่างเงี้ยเหรอคะก็มีคนมาชวนแม่บ้างยังคะก็มีนะคะก็มีมันอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะจริงๆอ่ะในความเป็นจริงนะบางทีแบบว่า
เดสตินีโชคชะตาต่างๆนานาจังหวะที่เหมาะสมนะคะโอกาสที่ได้มาอะไรต่างๆนานาประจวบเหมาะทุกอย่างอะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเข้าไปก็ถ้าเกิดได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าก็คงจะได้เห็นแต่ณปัจจุบันอาจจะยังไม่ถึงเวลายังไม่พร้อมค่ะค่ะยังไม่ถึงเวลาสมมุติละกันนะคะพี่อ๋อมก็ย่าสมมุติว่าถ้าพี่อ๋อมมีโอกาสจริงๆนะคะแล้วก็ได้เข้าไปร่วมในการแก้ไขปัญหาประเทศแบบนั้นพี่อ๋อมคิดว่าอะไรที่เป็นปัญหาหลักเลยที่เราควรจะเร่งแก้มากที่สุดตอนนี้ในมุมพี่อ๋อมเองตอนนี้เหรอคะมันต้องยังไงดีอะความเป็นอยู่ของประชาชนสิมันมาต้องมาดับหนึ่งอะปัญหาตอนนี้ปากท้องเป็นหลักถ้าประชาชนอยู่ได้ประเทศมันก็พัฒนาไปได้เศรษฐกิจก็ดีนะคะแต่ตอนนี้ประชาชนอยู่ไม่ได้ให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตอนนี้ที่ต้องแก้ไขคือว่าการบริหารประเทศเนี่ยคุณอย่านึกถึงแต่ตัวเองคุณต้องนึกถึงความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยว่าลูกบ้านทุกคนเนี่ยเขาอยู่ได้เปล่าโอเคในเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นคุณก็ต้องไปเร่งแก้แล้วก็มีแผนสำรองไว้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือมันไม่มีแผนใดๆมันเหมือนแก้รายวันอะแล้วมันแก้ไม่ได้ไงเหมือนที่โอมิครอนเนี่ยปีที่แล้วอ่ะบอกว่าจะเปิดประเทศพี่หอมก็ได้ออกมาโพลแล้วว่าอย่าพึ่งไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดแบบอยู่ดีๆมันมีอะไรตัวใหม่เข้ามามันก็มีจริงเนี่ยเขามองไม่เห็นหรอหรือว่าเขาอยากเลี้ยงไข้หรืออะไรป่ะเปิดทำไมอ่ะเนี่ยมันก็แก้ไม่ได้แล้วเนี่ยเที่ยวกันในบ้านเราก่อนก็ได้ยังไม่ต้องเปิดอย่างเงี้ยมันทำไมอ่ะมันงงอ่ะค่ะคือพี่อ๋อมก็ออกมาแสดงความเห็นตลอดนะคะในมุมมองของประชาชนคนหนึ่งจริงๆเราไม่ได้บอกว่าอุ๊ยเราเก่งกว่าใครหรือเรามีความรู้มากกว่าใครแต่ว่าเราแสดงความเห็นในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเป็นประชาชนคนหนึ่งอ่ะเราอยากจะให้มันดีขึ้นแบบนั้นใช่ไหมคะแม่อ๋อมใช่ใช่มันเป็นมุมมองของพี่อ๋อมนะคะคือใครที่มีมุมมองเดียวกันน่ะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้าใจว่าที่เราโพสต์ไปแต่ละโพสต์เนี่ยเราสื่ออะไรบ้างนะคะสำหรับคนที่มีความคิดเห็นต่างหรือว่าคนที่เขาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับเราอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มาบอกสิว่ามันเป็นยังไงแต่อ๋อมก็ไม่เข้าใจนะก็ยังไม่เข้าใจอยู่นะสำหรับคนที่มองไม่เห็นปัญหาค่ะว่าแบบว่าเอ้ยมันเขาคิดอะไรอยู่เขาไม่เดือดร้อนเหรอเดือดร้อนไหมปัญหามันเกิดขึ้นคุณไม่เดือดร้อนเหรอคุณอิกนออยู่เหรอหรือว่าคุณคิดว่าอ่ะลอยตัวแล้วแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วฉันสบายแล้วคุณไม่เดือดร้อนเลยเหรออะไรเงี้ยค่ะค่ะหลายหลายคนก็บอกว่าออกมาพูดทำไมเราไม่ได้เดือดร้อนนี่เจ็บตัวเปล่าๆออกมาแล้วคนก็ว่าเรานู่นนี่นั่นก็ไม่เป็นไรยังมีคนคิดแบบนั้นใช่ไหมคะพี่อ๋อมมีคนคิดบอกว่าออกมาเนี่ยเห็นไหมอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วไม่ดีสิ คุณไม่เห็นหรอปัญหามันเกิดขึ้นประชาชนเดือดร้อนคุณอยู่เฉยได้หรอคนที่เขาอยู่เฉยได้คือใจทำด้วยอะไรอ่ะเหมือนกับลอยตัวแบบไม่เผื่อแผ่คนอื่นบอกว่าอ้าวพี่อ๋อมทำไมพี่อ๋อมไม่ไปบริจาคนู่นบริจาคนี่บริจาคนั่นอย่างเงี้ยบริจาคอ้าวเรามีรัฐบาลไว้ทำไมเป็นหน้าที่ของเขาไม่ใช่ว่าเราไม่ช่วยเหลือในเรื่องนั้นเราช่วยแต่ว่าเราไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาออกมาพูดถูกป่ะคะแค่ว่าถ้าเกิดว่าช่วยกันแบบว่าบริจาคนู่นบริจาคนี่อ้าวแล้วรัดลอยตัวไม่ต้องทำอะไรเลยสบายสบายเลยทีเนี้ยไม่ต้องทำอะไรกินภาษีไปฟรีๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะงั้นอยากให้แม่ทิ้งท้ายนิดนึงค่ะว่าสุดท้ายนี้ในช่วงภาวะแบบนี้คนยังลำบากกันอยู่เนาะแล้วก็เราไม่รู้ว่าโควิดมันจะอยู่กับเราไปอีกถึงเมื่อไหร่นะคะโอมิครอนก็มามีสายพันธุ์ใหม่ๆแล้วก็มีหลายปัจจัยมากเลยหลังจากเนี้ยนะคะพี่อ๋อมอยากฝากอะไรถึงรัฐบาลในช่วงเวลานี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เปลี่ยนรัฐบาลเมื่อไหร่อาจจะปีนี้หรืออาจจะปีหน้านะคะก็ยังไม่รู้หรืออาจจะเปลี่ยนแล้วได้คณะเดิมชุดเดิมกลับมาก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะพี่อ๋อมอยากฝากอะไรถึงรัฐบาลแล้วก็สุดท้ายอยากฝากอะไรถึงประชาชนที่เขาติดตามพี่อ๋อมอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่อ๋อมในการที่จะออกมาเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนค่ะขอฝากถึงประชาชนก่อนละกันนะคะคือ
ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเมนเข้ามากดไลค์แล้วก็เข้ามาแบบพูดคุยใน IG ตลอดเวลามาส่งกำลังใจให้เราตลอดเวลาซึ่งจริงๆแล้วเขาเดือดร้อนนะเขายังมาส่งกำลังใจให้เราเลยอ่ะเราต้องขอบคุณจริงๆนะคะก็บอกเลยว่ายังไงก็แล้วแต่นะประชาชนที่เดือดร้อนนะอ๋อมก็จะต่อสู้ไปด้วยกันนะคะหวังว่าวันนึงเนี่ยพวกเราก็จะแบบโอเคขึ้นนะคะแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้ในการที่เราออกมาพูดกันขนาดนี้ออกมาช่วยกันขนาดนี้เนี่ยก็เป็นน้ำใจของทุกคนมากๆเลยแล้วก็ขอให้ไม่อยากจะใช้คำว่าอดทนเลยนะแต่ว่าจริงๆมันก็ควรจะต้องใช้อ่ะก็อยากจะให้อดทนแล้วก็อดทนไว้ก่อนนะคะก็เข้าใจถึงสถานการณ์มากๆเลยนะรู้ว่าทุกคนเดือดร้อนความเดือดร้อนของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอ่ะเออบางคนแบบแย่สุดๆบางคนแบบแย่ระดับนี้คือมันหลากหลายระดับมากๆแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นี่นะถ้ามีปัญหาอะไรก็ได้ DM มาพูดคุยมาระบายกับพี่อ๋อมได้นะคะแล้วก็มาฝากร้านหรืออะไรก็ได้หรืออะไรที่เรายินดีจะช่วยเราก็ช่วยอ่ะก็ส่งกำลังใจให้แล้วกันสำหรับประชาชนนะคะแล้วก็ขอฝากถึงรัฐบาลอยากให้ลาออกไปสักทีอ่ะเอาแบบนั้นเลยเหรอแม่สั้นๆแค่นี้เหรออย่าเอาภาษีไปซื้อของเล่นเยอะคือภาษีอ่ะเอาไปช่วยเหลือประชาชนก่อนนะคะคือเกรงใจพวกเราบ้างดิใช่ป่ะเออคุณมีสวัสดิการเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าอ๋อมไม่เข้าใจอันดับหนึ่งเลยคือว่าชาวบ้านต่างๆนานาที่เขาบอกว่าซื้อกะปิน้ำปลาทุกอย่างในร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีเสียภาษีอยู่แล้วป่ะแต่เขาไม่มีสวัสดิการอะไรเลยนะแต่คุณมีสวัสดิการอ่ะเออแล้วคุณมีสวัสดิการจากภาษีที่พวกเราจะต้องจ่ายอย่างเงี้ยเอออย่าเอาภาษีของเราไปใช้อะไรที่มันไม่จำเป็นอ่ะละลายน้ำอ่ะแล้วกู้อ่ะเป็นเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยกี่ล้านล้านล้านแล้วเอาแค่นี้ก่อนออกไปสักทีค่ะแล้วก็ให้คนที่เขาเก่งแล้วเขาแบบมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาบริหารประเทศซึ่งตอบไม่ได้ว่าใครหลายคนมาถามนะอ้าวแล้วแม่อยากให้ใครมาบริหารล่ะก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าใครแต่ไม่ใช่คนนี้มันคือมันมีเยอะไงคะมันมีเยอะหลายคนอาจารย์ที่เขาเก่งๆตามสาขาต่างๆนะคะหัวหน้าพรรคต่างๆที่เขาเก่งๆอย่างเงี้ยค่ะที่เขาสามารถที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ในระยะเวลาอันรวดเร็วโอเคปัญหามันเกิดขึ้นมันไม่ได้แก้ภายในวัน2วันมันต้องใช้ระยะเวลาแต่ว่ามันไม่ใช่ใช้ระยะเวลา8ปีในการแก้และแก้ไม่ได้สักทีนะคะประเทศมันก็ถอยหลังอย่างนี้ค่ะก็ฝากถึงว่าแบบออกไปสักทีแล้วก็เปิดคอมเมนต์นะเดี๋ยวอย่าแบบว่าอย่าเข้าข้างตัวเองว่าตัวเองแบบว่าอุ๊ยฉันเก่งฉันทุกอย่างอย่าให้คนแวดล้อมมาอวยเราต้องฟังความเห็นต่างบ้างเหมือนเราเหมือนเนี่ยก็ฟังความเห็นต่างเหมือนกันเออเปิดคอมเมนต์ไหมคะของพี่อ๋อมเปิดคอมเมนต์ไหมคะเปิดคอมเมนต์ตลอดใครที่มาด่าอะไรนี่ไงก็เลยฟ้องไงอ๋อเปิดตลอดเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกค่ะคือว่าประเทศมันเละเทะมากเลยเละเทะไปหมดแล้วค่ะ